โปแตกพระเอกดังไม่อยู่เฉยหลังวงในเผยภาพตนเองตอนเทเหล้าจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดแบบจัดเต็มสุดๆสำหรับดีเจเพชรเจ้าวิเชียรโดยงานนี้อดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันษาเข้าร่วมงานด้วยแถมยังมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงมากันเพียบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นป้องณวัฒน์ดีเจภูมิและเพื่อนๆนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายและในอินสตาแกรมของดีเจเพชรจ้าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพภายในงานวันเกิดเป็นโมเมนต์ของเพื่อนๆที่มาร่วมงานซึ่งที่ฮือฮาคงจะหนีไม่พ้นภาพของพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างป้องณวัฒน์ที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขในมือกำลังเทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับเขามาคอมเมนต์แซวตัวเองว่าน้ากูตอนเทดูมีความสุขมากเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ